ทั้งหมด9ปีดิฉันไม่ได้ตัดหน้ามามา9ปีหมายมันปันมือในใจอยู่แล้วว่าดิฉันจะต้องได้ตัดหน้ามาตั้งแต่ซิงเกินิ0แหละอ่ะตอนนั้นน่ะเราก็คุยกับคุณอุ๋มพอดีคุณอออวงม่วง,งนะฮะและ้วฉันก็ถามไปเธอเธอตัดหน้ามาดีไหมแล้วคุณอุ๋มก็เลยพูดว่าตัดสิตัดเลย รู้สึกว่าแปลกหน้าแปลกตามากเลยทีเดียวนะคะมาฉันตอบให้เลยว่ามากเพราะฉันรู้สึกว่ายังไม่ชินกับตัวเองเท่าไหร่เลย <c oughs> ใช่แล้วคือวันนั้นที่ไลฟ์แล้วพอมาดูแลก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันเด็กขนาดนี้มันมันเด็กอะไรขนาดนี้ก่อนแล้วก็มาไลฟ์ใช่ไหมคะแล้วหน้าสดมากก็เลยขออนุญาตใส่แว่นสักนิดนึง ใครที่เข้ามาดูไม่ต้องตกใจคิดว่าเป็นเมมเบอร์รุ่นสามแั้งสิน้นเอชื่อผิดหรือเปล่าชื่อถูกแล้วค่ะดิฉันเองนะคะคุณตอบอตาหวานคนดีคนเดิมนะคะน้องอยู่มอะไรคะคือทุกคนบอกเลยว่าหนูว่าตัดหน้าหมาเนี่ยแบบนี้เลยอะ่ะครั้งสุดท้ายเมื่อตัวเองอยู่ประมาณมัธยมสามมันนานมากนับสิ ตั้งแต่มสใช่ไหมขึ้นมสก็ 4, ไม่ได้ไว้นะไหมเลยเอามสี 4, มห้ามหปีหนึ่งปี2ปีสาปีสแล้วเราก็เรียนจบมาแล้ว2ปีทั้งหมดเกปีดิฉันไม่ได้ตัดหน้ามามาเกปีเต็มๆพลโหล,โหลนึกคืมอะไรทำไมอยากตัดฉันชันว่าทุกๆคนต้องมีคำถามที่เกิดขึ้นนะคะว่าทำไมตาหวานยินดีถ้าตัดหน้ามาทำไม ก็มีอยู่ว่าก็คือนี่นี่ก็คือสาเหตุที่ฉันจะมาไลฟ์เผาทุกคนในวันนี้ด้วยนะคะคือต้องเทาเรื่องนะ่ยมันมีอยู่ว่าคือต้องเทาความกาดเพราะทีฉันอนะเลาหรือใช้คำว่าเลาือหรือฉันเลาลืออยากตัดหน้ามามาตั้งแต่สิงเกิลที่สิบคือจําได้เลยว่าตอนคือตอน,น,นที่จะไปตัดผมกับช่างเกาหลีใช่ไหมเขาซาซนิมเคาก็ดัดบอดแล้วก็แบบว่าทาอะไรดี คือเราก็ผมยาวแล้วก็นุ่นนี่นั่นเราก็ทํามาเยอะแล้วนี่ซิงเกิลที่สิบล้วก็แบบว่าอยากหาอะไรแปลกใหม่ให้กับตัวเองแล้วก็เลยน,นึกไอเดียขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยห,หรือว่าเราจะตัดหน้าหมาดีนะเออเราจะตัดหน้าหมาแบบอย่างงี้ดีหรือเปล่านะเราอยากแตัดมาตั้งนานแล้วเราก็ไปถามแ,แต่ว่าพอถามพี่สาริสพี่สาริสบอกว่าขอคุปปิ่งก่อนนี่ก็ไปขอคุูม,มาแล้ว เราก็บอกครูมาแล้วนะว่าครูคะหนูเนี่ยตัดน้ามาได้มีคะครูคว่าหนูตัดน้ามารจะเข้าเลยป่าอ่ะครูก็เลยบอกว่าก็ได้มัง้งลองดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนี่ก็แต่ละนั้นคือหวังแหละหมายมันปั้นมือในใจยว่แล้วว่าดิฉันจะต้องได้ตัดหน้ามาตั้งแต่เซ็งเกินดิสิบแหละอ่ะแต่พอไปถึงร้านที่ตัดหน้ามาอย่างที่หนูเคยบอกว่าพอหนูแบบว่าผมยาวใช่ไหมคะหนูยาวเกินกลางหลังอลราโดเขาตัดแบบเนี่ย แล้วเราก็รู้สึกแบบช็อกก็แบบเฮ้ยเราก็คิดยูว่าผมยิ่งผมมันสั้นๆเรายิ่งตัดหน้าหมามันจะยิ่งดูแบบหน้ามาก็ลงมาแล้วผมก็สั้นแล้วแล้วมันก็เหลือหน้าอยู่แค่นี้เราก็รู้สึกว่าหน้าจิงมีรอดเออเราก็เลยยังไม่ตัดหน้ามาตอนั้นแต่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากตัดห,า,หาไาม่ในใจมันโดยตลอดเราอยากลองเปลี่ยนบ้างอ่ะทุกคนเขาจะมาว่าเออเมมเบอร์ Member คนอื่นก็มีหน้ามาบางทีหน้ามาเขายาวขเขาก็ปัดเขาก็ แล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราจะัดตัดหน้ามา้าเราจะหน้าเป็นยังไงทุกคนว่าเราไม่ตัดเก้าปีเต็มเพลอะเราก็เลยแล้วพอประจมเหมาะกับช่วงนี้ที่งานก็ไม่ได้ทาไม่มีงานออกด้วยคือแล้วเราอ่ะเราเราจะมีปล่อยหวานใช่ไหมครับปล่อยประจาไปล่อยหวานนะเรื่องมันก็มีสตอรี่มันก็เนี่ยมันยาวแล้วฉันก็เลยกะว่าเออจะมาเลมจะเลมจะเลม,จะเลมให้มันแบบ คือที่เกาหลีเขาที่โซเนียลมัเขาตัดให้เขาตัดเป็นสองชา้าเขาตัดชิบก็ตัดชิปใช่ไหมคะทุกคนแล้วว่าเรามันสะบัดผมออกมันจะมีมีเคิร์ฟมีเลเวลมีวอลลุ่มหนึ่งฉันก็เลยหมายมันปั้นมือว่าเออเออตัดเอยก็ได้มันยาวแหละแล้วลยังไงละ่ะก็ตัดตอนผมเปียกไก่ยังไงละ่ะมันก็ครึ้นขึ้งกลางๆไงทุกคนมันก็ขึ้นมารึ้ครึ่นกลา,า,างๆแล้วมันไม่สวยเราก็รู้สึกว่าไม่สวยแล้วทำยังไงดีแล้วก็ได้ปิ๊งไอเดียว่าเฮ้ยไหนในผมก็สั้น อยู่ตรงนี้แหละเอ็มมันอยู่ตรงนี้แหละอีนิดเดียวมันก็เป็นหน้าหมาดีแล้วปะแล้วแบบไอยังไงดีละ่ะสนาน่าเราก็คุยกับคุณอุ๋งพอดีคุณออนวงม่วงนะฮะแล้วฉันก็ถามไปเธอเธอตัดหน้ามาดีไหมแล้วคุณอุ๋งก็เลยพูดว่าตัดสิตัดเลยก็ไม่อยู่ในแก,งก๊งหน้ามาด้วยกันช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกงานไปไหนอยู่แล้วก็เออลองตัดหน้ามาดูหนึ่งนี่ก็เลยพอเพื่อนพูดแล้วก็แบบโอเคตัดหน้ามาเขาตัดหน้ามา วันนั้นเลยแต่ตอนเที่ยงคืนคืนนั้นเลยคือผมมันสั้นอยู่แล้วแล้วก็มาม,ม,มาเมะมามามีมาเลยตอนเที่ยงคืนมาคามอนเกิลแล้วก็มาครับผมแล้วก็แหวกเต็มตัวดีอย่างนี้แล้วก็ให้แม่ชับหน้าหมามาครับผมมันก็เลยอยู่ประมาณนี้ซึ่งก็เป็นหน้ามาที่ค่อนข้างยาวชิมตาระดับหนึ่งนะคะเพราะวา่าก็กลัวว่ามันสั้นขนาดนี้มันก็เราก็ยังไม่ชินหน้าตัวเองไงตอนนี้เราก็ยังไม่ชินทุกคนแล้วก็จะติดแบบ จับแบบจับหน้าหมาเพราะว่าคือคือหนูเป็นคนมีขวัญตรงนี้แล้วหน้าหมามันจะชอบไม่ไปทุกคนมันจะชอบแบบมันไม่มาเออเราก็เลยต้องแบบว่าจัดหน้าหมาตลอดเวลาใช่แล้วนี่ก็เลยเป็นเหตุการณ์ของการตัดหน้าหมาด้วยหนึ่งก็คืองานก็ไม่ค่อยมีแบบอเปลี่ยนอยากเป็นลกหนึ่งแล้วก็ถัดพลาดเองหนึ่ง แล้วก็เลยเออบอกแต่ตัวเองว่าเออมันก็เป็นช่วงนี้ที่ไม่ได้มีงานต้องออกไปพบปะผู้คนไม่ต้องไปไหนไม่ได้ทําอะไรอยู่แต่บ้านก็เลยตัดหน้ามาเปลี่ยนลุคให้ตัวเองดูว่ามีอะไรทํานิดหนึ่งครับผมนี่ก็เลยเป็นที่มาของหน้าหมานะคะคือเนี่ยก็พอตัดแล้วใช่ไหมทุกคนทุกคนทุกคนว่ายังไงเดียทุกคนว่าพอมันยาวทุกคนว่าหนูควรตัอดอีกรอบหรือปล่อยให้มันยาวแล้วก็ไปเป็นทรงเดิมดีค่ะทุกคนอายุลดเหลือแปดขวบไม่ใช่ นี่อายุเท่าไหร่ฮัลโหลอายุ15บห้าว่าซันคือดิฉันเข้าใจแล้วคนที่มีหน้ามา้าถึงต้องแบบมีวีซี่ซไปไประจําตัวแล้วก็ต้องคอยแบบคอยวีคอยจัดต้องสเป์นหน้าม้าหนึ่งก็คือเข้าใจแล้วแหละว,ว่าทําไมไรเงี้ยคือคือมันเป็นไปโดยปฏิยายทุกคนมันไม่ได้ว่าเราแบบอยากจะทําแต่อยู่ดีมันก็แบบเอ้ยนิดนึงไรเงี้ยใช่ใช่เมาวิลกรรมสี่หน่อย เท่าแต่เออโนเม่ก็มีที่ที่สุดฉันก็พบก็เจอใกล้สร็สุดฉันทายุดหายจะให้ดิมน้ฟ้าประกายลงมาให้เจอคือแบบว่าเพลงเพลง N5 ถ้าเธออะไรอย่างนี้ยมันมีการบรัชเท้ามีหลายที่ค่อนข้างแบบแจ๊สนิดหนึ่งก็คือเก็บปลายทุกวันไม่เหมือนกันทุกครั้งที่ขึ้นทุกคน เพิ่งเปิดไลฟ์มาน้ามานั้นรักว่าขอบคุณค่ะชอบมาชอบมาอบมารูปร่างหนะ้าตาอย่างเงี้ยทำามอยสเปียชอบมาจะว่าเออยังจำเนื้อเพงลงได้อยู่เหรอจําได้สิค่ะยังจําไม่เคยลืมเลืนเห้ hey! คอยเตือนตัวเองเอาไว้เฮ้ที่เธอเรียกฉันล